สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังจีนมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่า The God of Shape จะเป็นยังไงเมื่อเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสุดแสนธรรมดาเขาได้ไต่เต้ากลายมาเป็นเชฟระดับมิชลินระดับโลกและตัวเขานั้นก็สามารถคุยกับเราอาหารคุยกับผักคุยกับสัตว์ได้ด้วยพระเอกหนังเรื่องนี้มีจิตวิญญาณที่โคตรแกร่งกล้าสามารถรับรู้บางสิ่งบางอย่างล่วงหน้าได้ด้วยจนทำให้ตัวเขานั้นได้กลายเป็นเชฟระดับโลกและมีฉายาว่ากุ๊กปริตวิญญาณเชฟบ้านนอกคนนี้จะสามารถขายอาหารข้างทางและรวยจนพันล้านได้หรือไม่เรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับAudition Dance and Day เตรียมเต้นอันดับ1ที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็น Dance Floor เพลงฮิตเพลงใหม่โดนใจทุกคนพร้อมแฟชั่นสุดจึ้งหรือจะปัดกว่าหารักก็ไม่มีเหงาแน่นอนโดนเลยตอนนี้ชาวช่องของเรารับฟรีไอเทมและโปรโมชั่นเพียบเริ่มต้นเรื่องมาเด็กน้อยคนนี้คือพระเอกในวัยเด็กวัยเยาว์พระเอกเกิดมาก็ชอบชิมนั่นแล้วก็ชิมนี่ชิมอาหารชิมขนมจนลิ้นเขานั้นรับรสชาติได้ระดับเทพทุกครั้งที่จะเกิดเรื่องไม่ดีอย่างเช่นครูจะตีพระเอกข้อหาที่พระเอกนั้นไม่ยอมส่งการบ้านมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างรอบข้างแปลกๆเข้ามาปกป้องพระเอกครับไม่ว่าจะอาหารกระป๋องที่พระเอกกินไปตอนเช้าอาหารกระป๋องก็จะมีจิตวิญญาณมาเล่นงานคุณครูเพราะความสามารถของพระเอกนั้นคือการพูดคุยกับพวกอาหารได้ครับพวกอาหารจะบอกพระเอกให้รู้ร่วงหน้า3วินาทีแม้กระทั่งพระเอกจะเข้าห้องน้ำพระเอกก็ยังเจอกับพวกวิญญาณอุนจิเขาสามารถคุยกับอีได้ครับเพราะอีก็คืออาหารที่ถูกขับถ่ายออกไปอีบอกให้พระเอกนั้นระวังตัวเอาไว้นายกำลังจะโดนเป็นเพื่อนกันแกล้งและหาเรื่องใช่แล้วครับพระเอกกำลังจะไต่ฟุตบอลอยู่ด้วยดันไปไต่ฟุตบอลไปเข้าหัวนักเลงประจำชั้นพวกมันโกรธแล้วก็รับไม่ได้ปัดวิ่งเข้ามาเล่นงานพระเอกทันทีพอพระเอกลุกขึ้นสู้เพราะจะไม่ยอมอีกต่อไปโลกมันก็เล่นตลกครับหาว่าพระเอกนั้นรังแกเพื่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเอกก็รู้สึกได้เลยว่าโรคใบนี้มันไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่เลยครับ18ปีต่อมานี่คือวัยโตขึ้นของพระเอกโตเต็มที่เขาเหมือนกับคนบ้าเดินคุยกับผักในตลาดคุยกับหมูในตลาดสดและเขาก็ยังคงหลงรักในการชิมอาหารพระเอกตัดสินใจจะเป็นเชฟขายอาหารริมทางจะสร้างเนื้อสร้างตัวและรวยที่ตลาดแห่งนี้แต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้จู่ๆพระเอกจำชื่อตัวเองไม่ได้จู่ๆอาการสมองเสื่อมมันก็เกิดขึ้นมาทันทีพระเอกกำลังวิ่งหนีใครบางคนวิ่งหนีพวกมันมาอยู่ในตลาดอาหารครับความทรงจำของพระเอกเริ่มจำได้แล้วว่าเขาเคยเป็นเชฟแนวหน้าของประเทศมาก่อนเพราะอะไรกันนะเขาถึงความจำเสื่อมแบบกระทันหันแบบนี้หลังจากที่พระเอกวิ่งหนีได้สำเร็จก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามพระเอกมาติดๆเลยนะครับแล้วใช้กระทะโบหัวพระเอกล้มไปหนึ่งทีความทรงจำระยะสั้นของพระเอกนั้นเริ่มกลับมาแบบปะชั้นประชิดพระเอกเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเขานั้นเป็นใครกันแท้จริงเมื่อปีที่แล้วนั้นมีการแข่งขันอาหารระดับประเทศระดับโลกเป็นการดวลมีดกันระหว่างพระเอกและเชฟจากประเทศญี่ปุ่นเจแปนถ้าหากใครชนะแล้วก็จะกลายเป็นเชฟระดับประการสากลพระเอกเป็นตัวแทนจากเมืองจีนประเทศจีนไอเชฟหน้าล่อคนนี้เป็นตัวแทนจากเจแปนครับการแข่งขันในวันนี้คือการแร่เนื้อปลาให้ออกมาได้สวยที่สุดไอเชฟเจแปนแร่เนื้อแซลมอนได้แบบเนียนตาออกมากๆดึงกลางออกได้แบบละมุนละม่อมมากๆเลยครับมันหั่นทูน่าและโอโทโร่ปั้นข้าวทำซูชิได้แบบระดับโคตรเทพวิบวับชึบชับชรึบชึบชับแป๊บเดียวเกือบเสร็จหมดแล้วเล่นเอาซะกรรมการนั่งงงกันไปใกล้ตาแตกกันเลยนะครับฝีมือไอเชฟเจแปนคนนี้มันว่าธรรมดาจริงๆเด้อพี่น้องเอ้ยมันทำได้ทุกๆอย่างไม่ว่ารสชาติอาหารและหน้าตาอาหารที่ดีเอามากๆงานนี้พระเอกประมาทเชฟคนนี้ไม่ได้แน่นอนครับกรรมการบอกว่าต่อไปเรามาดูฝั่งพระเอกกันบ้างว่าจะเอาเมนูไหนนั้นมาสู้กับเชฟเจแปนคนนี้พระเอกเลือกปูครับและยืนเงียบยืนไว้อะไรปูตัวหนึ่งเขามีจิตวิญญาณสื่อสารคุยกับปูตัวนั้นพระเอกกระเทพจริงครับนั่งมองเครื่องปรุงและวัตถุดิบโดยรอบนับ1 2 3 4เริ่มเอาปูลงไปล้างให้สะอาดครับหลังจากปูอาบน้ำล้างตัวมาจนหล่อเพราะพริ้งพระเอกก็โชว์เทพหั่นปูแบบชรับชับชับสุดยอดไปเลยครับเมนูปูลุยสวนเนื้อหวานแน่นแน่นอนครับพอพระเอกนั้นการันตีเลยครับปูบอกมาแต่ในความเป็นจริงตะกี้พระเอกนั้นได้แค่วิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้า
ปูตัวนั้นไม่ทันได้บอกอะไรให้พระเอกนั้นต้องระวังตัวอะไรเลยว่ากำลังจะมีเรื่องข้างหน้าเกิดไม่ดีขึ้นกับพระเอกครับปูไม่ทันได้พูดเพราะว่าพระเอกนั้นเอาปูไปน็อกน้ำเสียแล้วสรุปมีโคมไฟตกใส่พระเอกโคตรแรงเลยครับนั่นจึงทำให้พระเอกนั้นแพ้ในระหว่างการแข่งขันและยังไม่ทันได้ลงมือทำกับข้าวทำปูเลยครับข้าวกระโจมตีใส่พระเอกแบบสารพัดจากฟ้าร่วงลงสู่ดินจากคนที่เคยโด่งดังเอามากๆชีวิตกระดับลงไปเหมือนกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นพระเอกถูกไล่ออกจากงานไล่ออกจากการเป็นเชฟประจำโรงแรม5ดาวชีวิตมันน่าตลกจริงๆครับอุตส่าห์ไต่เต้ามาได้ขนาดนี้เหมือนผักบุ้งลอยฟ้าเลยนะครับวันหนึ่งมันก็ต้องตกหล่นสู่กระทะเหมือนเดิมและพระเอกก็เป็นโรคร้ายครับคือโรคจับมีดไม่ได้จับมีดปุ๊บเขาก็เป็นลมปั๊บสปอนเซอร์กระทอดพระเอกออกจากงานแบบด่วนๆและไม่ยอมจ่ายเงินให้กับพระเอกอีกต่อไปพระเอกพยายามขอร้องแต่ก็โดนพวกนักเลงของสปอนเซอร์เล่นงานทันทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็คงได้กลับไปเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาธรรมดาคงต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนี่คือความทรงจำสั้นๆของพระเอกเลยนะครับเพราะปัจจุบันเขานั้นเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาไปแล้วแล้วสาวที่ตีพระเอกไปก่อนหน้านี้เธอเป็นนางเอกของหนังเรื่องนี้ครับเธอพาพระเอกมาแจ้งตำรวจเรื่องที่พระเอกนั้นจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองจำไม่ได้เลยครับนางเอกสงสารมากๆและจะพาพระเอกนั้นไปอยู่ที่บ้านด้วยและอาหารที่พระเอกกำลังกินนั้นมันก็ได้บอกพระเอกรับรู้เลยว่าถ้าพระเอกไปอยู่กับนางเอกนายปลอดภัยแน่นอนชั้นนั้นดูออกโคตรเก่งเลยครับสามารถสื่อสารกับอาหารได้แบบนี้และนางเอกเธอก็เป็นเจ้าของร้านอาหารริมทางเป็นร้านเล็กๆรายได้ไม่ค่อยดีหรอกนะครับเธออยู่กับพ่อหัวร้านคนนี้พ่อของเธอก็เป็นถึงอดีตนักเลงเลยนะครับพ่อก็งงว่านางเอกพาใครเข้ามาบ้านใครเนี่ยฮะริจะมีผัวหรือยังไงพ่อก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าไอ้พระเอกคนนี้คือเชฟระดับโลกที่เคยโด่งดังในอดีตพ่อรู้ประวัติความเป็นมาของพระเอกเป็นอย่างดีพ่อร้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพาตัวเงินตัวทองเข้าบ้านยินดีต้อนรับนะครับอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยนะครับและอย่าลืมสอนลูกสาวของผมให้ทำอาหารเก่งๆด้วยนะจ๊ะพ่อจะใช้โอกาสนี้หาเงินเข้ากระเป๋าเข้าบ้านแล้วครับพระเอกที่ความจำเสื่อมก็ตกลงที่จะสอนการทำอาหารให้แต่ยังไม่ทันได้สอนเลยครับทุกอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นไวมากมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั้นนั่งมือรอยคิดถึงแฟนสาวครับแฟนสาวหนีไปร้อยเอ็ดแล้วไปเซ็ตกับหนุ่มสี่สเกตชายหนุ่มคนนั้นคิดฮอดแฟนสาวเสือเกินเด้ออีนางเอ้ยไม่มีแรงที่จะไปต่อจึงมาขอความช่วยเหลือจากร้านอาหารเพราะว่ากินข้าวไม่ค่อยลงครับนางเอกบอกว่าอาการแบบนี้ต้องกินข้าวต้มร้อนๆกินเสร็จแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เยอะๆพระเอกบอกว่าไม่ใช่พระเอกรู้ดีเลยครับว่าจะใช้อาหารแบบไหนรักษาอาการไอ้หนุ่มคนนี้อาการมือร้อยแบบนี้ต้องกินเม็ดบัวอบข้าวร้อนๆอบให้มันร้อนๆลวกให้ถึงลิ้นถึงใจและไอ้ชายหนุ่มคนนี้จะได้ลืมสาวร้อยเอ็ดและไปหาเมียใหม่แถบกาฬสินธุ์เอ้ากินซะเพราะว่าอาหารนั้นสื่อสารกับพระเอกได้ครับว่าต้องให้กินอะไรพระเอกโชว์ฝีมือเทพปรุงอาหารทำอาหารรักษาอาการคนจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับชายหนุ่มกินเข้าไปคำแรกก็ยังนั่งเฉยๆเงียบๆจนนางเอกถามว่าจะได้ผลนั้นหรอฮะขี้โม้หรือเปล่าอาหารที่พระเอกทำไปนั้นโคตรจะห่วยและโคตรจะธรรมดาเลยนะจู่ๆชายหนุ่มตะโกนลั่นร้านเอาไว้ว่าแซ่บอีรีแซ่บร้ายอ้ายนางเอกตกใจเลยครับที่ชายหนุ่มคนนั้นกลับมาร่าเริงฮาราจูกุอีกครั้งแถมกินข้าวได้เยอะกินแบบตะกาตะกามซะด้วยกินแบบนี้ไม่คิดถึงสาวร้อยเอ็ดแล้วครับกูจะนั่งเครื่องบินไปหาภาคเหนือข่าวโบ๊ะสาวสวยน้ำท่วมซะด้วยพระเอกบอกว่าเป็นยังไงล่ะฝีมือฉันสุดยอดไหมล่ะอาหารที่ฉันทำมามันปริกวิญญาณได้เลยจริงๆพ่อก็ยอมรับเลยนะครับว่าพระเอกนั้นเซียนจริงๆนะสมแล้วที่เคยเป็นเชฟชื่อดังถึงแม้ว่าตอนนี้จะตกอับก็ตามแต่พระเอกมีโรคร้ายที่ต้องเผชิญอยู่นะครับเขาเป็นโรคกลัวมีดไงครับไม่การจับมีดทำครัวพอจับปุ๊บพระเอกก็จะเป็นลมปรับเหมือนเดิมและนี่คือไอเชฟเจแปนชีวิตมันสุขสบายมากๆหลังจากที่ชนะพระเอกและคว้าแชมป์โลกมีเงินเป็นพันๆล้านมันใช้ชีวิตสุดหรูและอยู่อย่างสบายเลยครับมันฝึกวิชาทำกับข้าวทุกๆวันมันรอที่จะขอแก้มือกับพระเอกอีกครั้งเพราะวันนั้นมันรู้สึกว่าพระเอกนั้นสู้กับมันแบบไม่สมศักดิ์ศรีมันก็จะเฝ้ารอเจอพระเอกอีกครั้งในอนาคตตอนนี้มันสั่งให้ลูกน้องนักเลงของมันตามหาพระเอกทั่วเมืองจีนให้เจอส่วนทางด้านพระเอกนั้นก็ยังจำความอะไรไม่ค่อยได้พ่อของนางเอกจะช่วยเรียกความทรงจำให้กับพระเอกเชื่อว่าตัวพระเอกนั้นจะกลับมาหายปกติแน่นอนพระเอกจึงอยากรู้ว่าจะให้ผมนั้นทำวิธีทางไหนกันแน่พอสั่งให้พระเอกไปเป็นคนส่งอาหารครับขับรถส่งอาหารเก็บประสบการณ์แรกๆไปก่อนพอพระเอกไปเจอเชฟบนโรงแรมพ
ระเอกอาจจะจำความได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเชฟแต่ไม่ว่าจะวิธีทางไหนพระเอกก็ยังจำตัวเองไม่ได้หรือชีวิตเขาจะตกต่ำเป็นแค่คนส่งอาหารไปแล้วแต่เขาก็ส่งอาหารให้ลูกค้าได้ดีสุดๆและก็โดนลูกค้าบางคนโกงค่าอาหารครับโดนลูกค้าบางคนบิดไม่ยอมจ่ายเงินให้ด้วยครับพระเอกน่ะเศร้าสุดขีดไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมกับตัวเขาแล้วจริงๆครับพอกลับบ้านมาก็โดนนางเอกด่าไปหลายไปเป็นชุดโดนนางเอกเรียกว่าเป็นคนห่วยไอ้คนบ้านนอกพระเอกก็ไม่สนใจอะไรหรอกนะครับมีเพียงแค่อาหารเท่านั้นที่คุยกับพระเอกรู้เรื่องมีแค่เพียงอาหารเท่านั้นที่ให้กำลังใจพระเอกเพียงคนเดียวเมื่อไรกันนะโรคกลัวมีดของเขานั้นจะหายไปเมื่อไรกันนะความทรงจำทั้งหมดของพระเอกนั้นจะกลับมาในเมื่อพระเอกนั้นอยากจะกลับมาเป็นเชฟอีกครั้งนางเอกก็บอกเลยว่าตัวเธอจะช่วยพระเอกนั้นกลับมาเป็นเชฟเองเรามาเปิดร้านอาหารขายริมทางกันเถอะเราจะสร้างเงินพันล้านไปด้วยกันเลยนะพอจึงพาพระเอกมายืดเส้นยืดสายพาพระเอกไปเปิดหูเปิดตาลอยพระเอกนั้นกินน้ำเปล่าพอกระดกเข้าไปปุ๊บเป็นเล่าข่าวซะงั้นครับหนังโคตรปั่นเลยครับพอถามว่าเป็นไงอ่ะหนังโคตรปั่นเลยครับแบบนี้นะเหรอครับที่จะทำให้พระเอกนั้นความทรงจำกลับมาและพระเอกก็สอนนางเอกทำอาหารทุกๆวันทั้งวิธีการหั่นให้มันนุ่มนวลวิธีการหุงข้าวให้เรียงเม็ดน่ากินทำไปทำมาร้านอาหารเริ่มดังแล้วครับฝีมือของพระเอกนั้นทำให้ลูกค้านั้นติดใจเป็นแสนๆคนวันหนึ่งคนสั่งอาหารเป็นหมื่นๆออเดอร์จนพระเอกนั้นส่งและทำไม่ทันแต่แล้วก็มีพวกนักเลงตามตัวพระเอกจนเจออยู่ครับนี่เป็นสั่งของไอ้เชฟเจแปนมันอยากเจอตัวพระเอกอยากประลองมีดกับพระเอกอยากดวลกันอีกครั้งหนึ่งพระเอกก็ยังไม่หายดีจากโรคกลัวมีดเขาลองจับมีดทุกๆวันอยากอัปเดตอาการตัวเองพอจับปุ๊บก็ยังสลบไปเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าพ่ออยากให้พระเอกลองจริงจังอีกสักครั้งจะกลัวทำไมแค่การจับมีดนายจับไปเถอะเว้ยนางเอกก็ปลอบใจขอให้พระเอกลองจับมีดอีกครั้งหลังจากที่พระเอกค่อยๆจับไปก็ไปจับผิดครับไปจับโดนมือของนางเอกและอาการกลัวมีดของเขาก็เริ่มหายไปทีละนิดทีละน้อยเขาขอร้องจับมีดด้วยตัวเขาเองเท่านั้นไอ้นักเลงมันก็จับตามองพระเอกอยู่ด้วยนะครับมันเห็นพระเอกสลบไปกอดนางเอกหลายทีมันของขึ้นเลยครับเพราะไอ้นักเลงคนนี้มันแอบชอบนางเอกมานานแล้วมันจึงเดินเข้ามาหาเรื่องพระเอกในระหว่างกำลังไปส่งอาหารและไอ้เชฟเจแปนก็ปรากฏตัวต่อหน้าพระเอกไม่เจอกันนานเลยนะไอ้เชฟขี้แพ้ขี้อายมันขอเชิญชวนให้พระเอกไปแข่งขันกันในรายการสุดท้ายชิงเงินรางวัลอีก500 ล้านมาดวลมีดกันอีกสักครั้งให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยวันนั้นผมเป็นแชมป์แบบไม่ภาคภูมิใจและไม่มีใครยอมรับพระเอกจึงถามว่าจริงๆแล้วนายต้องการอะไรไอ้เชฟไอ้เชฟเจแปนบอกเลยว่ามันต้องการชนะพระเอกครับและต้องการร้านอาหารริมทางของนางเอกและถ้าพระเอกแพ้ก็ต้องยกนางเอกให้กับมันพระเอกรับคำท้าที่จะแข่งครับแต่เขาไม่ยอมในข้อตกลงเรื่องที่ให้นางเอกนั้นเข้ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้ไอ้เชฟเจแปนบอกว่าถ้าพระเอกชนะมันแล้วก็มันจะเอาเงิน 1,000 ล้านที่ได้จากการแข่งขันมายกให้พระเอกเลยครับวินวินแฟร์แฟร์พระเอกกล้าประลองกับมันไหมงานนี้นางเอกจะขอเข้าประลองเป็นลูกมือพระเอกด้วยเคยอยากช่วยพระเอกในการแข่งขันครั้งนี้ไอ้นักเลงกระบุกเข้ามาหานางเอกทันทีครับมันบอกให้นางเอกหนีไปซะอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้และมันก็พยายามจะวิ่งเข้ามาสะบะหึมจึงกึ่งนางเอกพระเอกก็บอกเฮ้ยไอ้บ่าวหวานเปียกมึงกลับบ้านไปได้แล้วไอ้นักเลงถามว่าตะกี้มึงด่าใครบ่าวหวานเปียกพระเอกก็บอกว่ากูด่ามึงนั่นแหละฮะไอ้บ่าวหวานแห้งหลังจากที่นักเลงมันกลัวและรีบวิ่งหนีออกไปพระเอกก็ขอร้องให้นางเอกอยู่บ้านซื่อๆแหมเขาไม่อยากเสียร้านแห่งนี้และอยากให้นางเอกนั้นอยู่เฉยๆนางเอกเธอไม่ฟังครับเธอจะเข้าร่วมการแข่งขันแต่พระเอกมันประมาทคู่ต่อสู้ครับพอรู้มาว่าไอ้เชฟเจแปนน่ะมันเก่งจริงๆถึงจะลงแข่งไปแล้วก็อาจจะเอาชนะมันไม่ได้ในการแข่งขันและตอนนี้มีพวกคนร้ายบุกเข้ามาจับตัวพระเอกไปแล้วครับและในวันแข่งขันทุกคนไม่รู้ครับว่าพระเอกนั้นหายตัวไปไหนนางเอกก็คิดว่าพระเอกไปรอที่สนามแข่งขันการประลองแล้วแต่ว่าพ่อก็ยืนยันว่าพระเอกยังไม่ได้ไปที่สนามประลองทุกคนยังไม่รู้ไงครับว่าพระเอกถูกคนร้ายจับตัวไปจริงๆและการประลองยอดเชฟก็ได้เริ่มต้นประกาศขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนรอดูพระเอกเจอกับเชฟเจแปนกันทั่วสะพัดมีการถ่ายทอดสดไปทั่วเมืองจีนและมีเงินหมุนเวียนแบบว่าโคตรเยอะและมีแฟนคลับมาให้กำลังใจติดขอบสนามเลยนะครับนางเอกเธอกดดันที่พระเอกนั้นไม่ยอมมาเชฟเจแปนก็มั่นใจเลยว่ามันชนะยังคาดร้อยแน่นอนเพราะมันรู้ตัวดีครับว่ามันสั่งให้ใครทำอะไรลงไปมันนั่นแหละครับเป็นคนสั่งให้ลูกน้องรักพาตัวพระเอกออกมามันตั้งใจไม่ให้พระเอกนั้นเข้าไปในการแข่งขันและมีนักเลง10 คนเฝ้าดูพระเอกอยู่ด้วยนะครับ
พระเอกนั้นนอนอยู่บนโต๊ะก็เห็นมีดวางอยู่บนโต๊ะแต่เขาไม่มีความกล้าที่จะเข้าใกล้มีดพวกนั้นเลยครับเขาต้องใช้มีดพวกนั้นตัดเชือกที่ถูกมัดอยู่กับมือถ้าพระเอกไม่ไปแข่งแล้วก็จะเสียร้านให้กับพวกมันและเสียนางเอกไปด้วยเขาจะต้องเอาเงิน1,000,000,000มาจ่ายเชฟเจแปนคนนั้นมาให้ได้สุดท้ายพระเอกก็แพ้ให้กับตัวเองจากอาการกลัวมีดครับกรรมการก็รอครับว่าเมื่อไรพระเอกจะมาว่าพออีกครึ่งชั่วโมงจะถ่ายทอดสดการเริ่มต้นการแข่งขันถ้าพระเอกมาไม่ทันเวลาแล้วก็ไอเชฟเจแปนก็จะเป็นผู้ชนะบายทันทีซึ่งนางเอกคิดว่าพระเอกนั้นขี้ขลาดไม่กล้ามาแล้วโชคดีที่พระเอกนั้นเจอกับขนมที่ตกอยู่กองกับพื้นพระเอกสื่อสารกับขนมชิ้นนั้นได้ขนมบอกเลยว่าให้พระเอกเลิกขี้ขลาดแล้วกล้าสู้กับความจริงถ้าไม่สู้วันนี้ก็ไม่รู้ว่านายนั้นจะลุกขึ้นได้และเป็นผู้ชนะเมื่อไรนั่นจึงทำให้พระเอกได้ความทรงจำกลับมาแล้วว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเชฟชื่อดังพระเอกลุกขึ้นไปหามีดเล่นนั้นอีกครั้งเหลืออีก20 นาทีพระเอกต้องรีบทำให้ทันเวลาเพราะกรรมการมานั่งรอกันแล้วพระเอกสามารถจับมีดได้โดยที่ไม่เป็นลมเขาเคาะห้องครัวให้นักเลงพวกนั้นวิ่งเข้ามาครับแล้วพระเอกก็วิ่งหนีออกไปอีกทางออกไปด้านนอกกระทู้นักเลงนับ10ล้อมตัวเอาไว้พวกมันจะไม่ยอมให้พระเอกไปที่สนามการประลองแน่ๆพระเอกก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะสู้กับนักเลงพวกนี้และเขาก็ถูกพวกนักเลงนั้นรุมตีจนยับจนความทรงจำของนั้นกลับมาทั้งหมดแบบถาวรพระเอกหายจากอาการสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วเขากำลังจะถูกนักเลงนั้นเข้ามาปิดบัญชีแต่แล้วพ่อของนางเอกก็มากับพวกคนส่งอาหารโคตรเยอะขับรถบุกเข้ามาช่วยพระเอกโคตรเยอะเลยนะครับนั่นจึงทำให้พระเอกรอดจากพวกนักเลงไปแล้วพอบอกให้พระเอกรีบกลับไปการแข่งขันตอนนี้นายยังมีเวลาเลยนะกลับไปพิสูจน์ตัวเองซะเถอะว่านายเคยเป็นเชฟระดับโลกเอามีดเล่มนี้ไปมีดที่ติดตัวนายมาตั้งแต่แรกมันคือมีดเชฟที่พระเอกนั้นเคยใช้แข่งขันมาก่อนพ่อของนางเอกดีกรีเป็นนักเลงเก่าเลยนะครับเขาไม่เคยกลัวนักเลงที่อยู่ตรงหน้านับ10ไปเลยพอบอกให้พระเอกวิ่งเดี๋ยวพ่อนั้นจะลุยเองไอ้ลูกเอ้ยพวกนักเลงก็มองข้ามพ่อของนางเอกเกินไปคิดว่าเป็นแค่คนแก่หัวร้านที่ไม่มีทางสู้หรอกวะพ่อใช้2นิ้วรับการโจมตีจากไม้เบสบอลสุดยอดไปเลยครับแกโคตรเก่งจริงๆจัดการนักเลงตรงหน้าแบบม้วนเดียวจอดทรอดก็อยู่โรงพยาบาลพวกมาเฟียมันสู้พ่อไม่ได้ก็วิ่งหนีกันหมดต้องขอบคุณจริงๆครับที่เคลียร์ทางให้กับพระเอกกรรมการบอกว่าเหลืออีก10นาทีเพียงเท่านั้นถ้าพระเอกยังไม่มาไอเชฟเจแปนก็เอาถ้วยรางวัลกลับไปนอนกอดที่บ้านได้เลยแน่นอนว่าพระเอกไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับเขากำลังเตรียมตัวและใส่เสื้อเชฟอย่างภาคภูมิใจรีบขับรถยกล้อตรงไปที่สนามมีเวลาเหลือเฟือยังไงก็ไปทันสุดท้ายก็มาทันจริงๆนั่นแหละครับและการแข่งขันจริงๆได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้เชฟเจแปนก็ถามว่าพระเอกนั้นมาได้ยังไงกันวะพระเอกบอกว่าแกน่ะมันเล่นสกปรกแกใช้พวกลูกน้องของแกจับตัวฉันไปใช่ไหมล่ะวันนี้ฉันจะเอาแชมป์ไปจากแกกระชากออกมาให้แกดูเชฟเจแปนบอกว่าถ้าแกทำได้ก็ลองดูสิเว้ยพระเอกขอบคุณนางเอกครับที่อุตส่าห์มายืนรอต่อไปนี้เรามาช่วยกันความบ้าไอเชฟเจแปนคนนี้เราจะเป็นแชมป์แล้วเอาเงิน1,000,000,000กลับบ้านด้วยกันกรรมการบอกว่ามึงเลิกขี้โม้แล้วเดินเข้ามาเริ่มการแข่งขันได้แล้วกรรมการรอนานแล้วเว้ยกรรมการบอกว่าให้รังสรรค์เมนูปลาหน้าตาน่ากินรสชาติต้องอร่อยถูกใจคนจีนทั้งเมืองเราจะตัดสินจากฝีมือและรสชาติหน้าตาอาหารพระเอกเลือกใช้ปลาบ้านๆเพราะเชื่อว่าสดถูกดีครับเชฟเจแปนเลือกปลาแซลมอนเพราะเชื่อว่าสดกว่าปลาบ้านๆและราคาสูงกว่าเชฟเจแปนเป็นฝ่ายขอเริ่มก่อนนะครับและพระเอกก็เริ่มทำการแร่ปลาตามมาแบบติดๆเขาจะโชว์ทุกคนดูเลยว่าเขาก็แร่ปลาไม่แพ้เชฟจากญี่ปุ่นเชฟเจแปนแร่ปลาได้สวยจริงๆจนถูกใจกรรมการทุกๆคนเลยครับส่วนพระเอกก็ทำการแร่ปลาสภาพแบบงึกๆงักๆแต่ความสามารถของเขาบอกเลยว่าเป็นกุ๊กปริกวิญญาณสามารถแร่หนังปลาออกมาได้แบบทีเดียวโคตรเจ๋งโคตรเทพแร่เอาเนื้อออกไปจนหมดทันทีกรรมการอึ้งเลยนะครับไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆสามารถเอาเนื้อปลาออกไปได้แบบทีเดียวจบพระเอกเลือกที่จะซับเนื้อปลาให้แบบละเอียดกรรมการก็งงครับว่าเพจะทำอะไรกันวะส่วนไอเชฟเจแปนมันก็จัดการเรียงเนื้อปลาได้แบบโคตรพรีเมียมมันทำเสร็จก่อนหน้าตาก็โคตรน่ากินเหมือนกันพระเอกบอกว่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูการใช้มีดที่โคตรเซียนเขาทำกันพระเอกซับปลาเสียงดังป๊อก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 นึกว่าซับหมูซับโรยเกลือนิดหน่อยให้มันเค็มพอดิบพอดีเอาเนื้อปลาที่สับกลับไปยัดไส้ที่ตัวปลาแล้วทำการใส่กระทะทอดด้วยไฟอ่อนๆกินหอมรันจวนใจกลายเป็นปลาซาเตียพี่น้องคนใต้พี่เบาเฮ่ยยวบๆเลยพี่น้องเฮ่กรรมการบอกว่าทำไปทำมากลายคนใต้ซะงั้นไอ้คนภาคเรามาชิมแล้วมาตัดสินกันเลยดีกว่าครับ
เชฟเจแปนบอกว่าเนื้อปลาสดใหม่ของมันกินเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูและเฟชชี่เป็นอาหารพรีเมียมที่ถูกใจคนมีเงินแน่นอนกรรมการลองชิมเสียงดังจับแจ็บมาเดอร์สุกูสุคนแลบลิ้นแซบอีลีเดอร์พระเอกบอกงานงอกแล้วไงกรรมการร้องหาเหล้าขาวแล้วถ้าได้เหล้าขาวแล้วก็ไอเชฟเจแปนชนะแน่นอนกรรมการยกนิ้วแซบอีรีอายต้องโดนจักโบกหน้าอาวไอเชฟเจแปนได้คะแนน10เต็ม10เลยครับพระเอกก็บอกว่าเมนูของเขาชื่อว่าเมนูปลาปริกวิญญาณหากใครได้กินเข้าไปจะรู้สึกว่าไม่เป็นผู้ยอมแพ้ไม่ยอมท้อกับสิ่งที่กำลังเผชิญกรรมการกินเข้าไปเสียงแจ็บแจ็บทำหน้างงเลยครับงงในรสชาติอาหารทุกคนก็งงเลยครับพระเอกทำเมนูอะไรมาเนี่ยทำไมไม่นึ่งข้าวเหนียวมาด้วยอร่อยจริงๆนะอั่นกาลสินกรรมการก็บอกว่าแมนเมนูนี้สารคามน้ำบ่ต้องนั่นจึงทำให้พระเอกคว้าแชมป์ทันทีเลยครับทำกับข้าวถูกใจเชฟปาดหน้าเชฟเจแปนคว้าแชมป์ไปที่หนึ่งของโลกโคตรสะใจพระเอกกระชากแชมป์เอาชนะได้อย่างขาดรอยแล้วอย่าลืมโอนเงิน 1,000 ล้านให้ฉันตามที่ตกลงด้วยนะเชฟเจแปนก็ทำตามสัญญาครับแต่เรื่องราวทั้งหมดตอนที่พระเอกถูกสปอนเซอร์กระทืบตอนต้นเรื่องแท้จริงคนที่อยู่เบื้องหลังสปอนเซอร์ก็คือพ่อของนางเอกครับพอจัดฉากกับสปอนอยากจะช่วยพระเอกกลับมาเก่งเหมือนดังเดิมพอจึงขออาสาพาตัวพระเอกมาบำบัดฝึกซ้อมพาพระเอกกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมชีวิตพระเอกโคตรกล้าวหน้ามีเงินเป็นพันๆล้านและกำลังได้ไปอยู่กับเชฟระดับแถวหน้าของเมืองจีน5ดาวมิชลินกำลังกลายเป็นตำนานและออกรายการไปทั่วเมืองจากเด็กธรรมดาบ้านนอกที่ทุกคนนั้นคิดว่าเป็นมาเขาสามารถไต่เต้าขึ้นไปเป็นเชฟระดับโลกได้นี่เป็นหนังแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้ทุกคนนั้นอย่ายอมแพ้ชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงมีท้อและมีเหนื่อยกันบ้างแต่ถ้าทุกคนสู้และไม่ยอมแพ้มันก็จะเหมือนกับพระเอกหนังเรื่องนี้ที่สู้แล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จไงครับหนังดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและหนังเรื่อง The God of Shape ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยล์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ